Dirty สุดยอดเมนูกาแฟแห่งยุคเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักคอกาแฟคงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ลิ้มลองรู้ไหมคะว่าที่จริงแล้วเนี่ย Dirty ที่เราได้ชิมกันเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ Dirty แล้วมันคืออะไรวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะพร้อมเคล็ดลับทำให้อร่อยสวัสดีค่ะบุญช่องบุญนิสต้านะคะช่องที่มีสาระดีๆและเทคนิคการชงกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะเมนูเดอร์ตี้เป็นเมนูกาแฟที่คิดค้นขึ้นโดยคุณคาซึยุกิทานากะเจ้าของแบร์พรเอสเพรสโซซึ่งเป็นร้านกาแฟเล็กๆชื่อดังประจำย่านชิโมคิตาซาวะในกรุงโตเกียวค่ะร้านนี้นะคะเปิดมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009ค่ะโดยคุณคาซึยุกิเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่หลงไหลกาแฟเอสเพรสโซแบบดั้งเดิมใช้เมล็ดคั่วเข้มและสกัดโดยเน้นบอดี้ที่เข้มข้นสัมผัสของเครมมานุ่มเนียนเหมือนครีมแน่นๆใช้นมฟูลแฟตหวานหอมตามสไตล์นมคุณภาพของญี่ปุ่นค่ะชื่อเดอร์ตี้เนี่ยตั้งขึ้นตามหน้าตาของเครื่องดื่มที่ได้เห็นตอนทำเสร็จมองปุ๊บมันจะดูเลอะเทอะค่ะก็คือมันเป็นช็อตกาแฟกดลงบนนมเย็นๆไม่ได้ผสมน้ำเชื่อมหรือว่าไส้หลับแต่อย่างใดความหวานที่ได้เนี่ยเกิดจากรสชาติของกาแฟแล้วก็นมคุณภาพจริงๆแต่จริงๆแล้วเมนูที่คุณคาซึยุกิถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็คือเมนูเอสเพรสโซที่เรียกว่า Angel Strain ค่ะหรือคราบรอยเปื้อนของนางฟ้าเป็นช็อตเอสเพรสโซเข้มข้นซึ่งน่าจะเป็นริเซตโต้มากกว่าน้ำกาแฟข้นหนืดที่หยดไหลลงข้างแก้วทำให้เกิดคราบขึ้นคุณคาซึยุกิบอกว่าเขาไม่ได้ทำขึ้นเองแต่มันเป็นของขวัญจากพระเจ้าเป็นฝีมือของนางฟ้าจึงเป็นที่มาของชื่อเมนูนี้ค่ะซึ่งถ้าใครได้ไปที่ร้านแบร์พรก็ไม่ควรที่จะพลาดเมนู Angel Stain ด้วยนะคะในประเทศไทยทุกวันนี้เราก็มีสูตรชงเดอร์ตี้กันหลายๆแบบทั้งแบบกดช็อตใส่นมใส่ครีมใส่ไซรัปรสชาติต่างๆปรับเปลี่ยนไปตามความชอบเราก็เลยอยากจะมาแนะนำเดอร์ตี้ที่ไม่ใช่เดอร์ตี้แก้วแรกที่เราได้ชิมและคิดว่ามันเป็นยุคเริ่มต้นของเดอร์ตี้ในประเทศไทยเมนูนี้ชื่อว่าการิตี้ค่ะที่ร้านเขาต้องเน้นว่า Gravity Not Dirty เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอัสมา Coffee and Roastery ค่ะเป็นร้านของคุณมุกอัสมาวิชัยดิษฐ์ซึ่งคุณมุกนอกจากจะเป็นผู้ข้ามวอร์ดในวงการกาแฟพิเศษก็ยังเป็นกรรมการแข่งขันบาริสต้าระดับโลกด้วยค่ะเราไปกิน Gravity ตั้งแต่เมื่อยังเป็นร้านอัสมาคาเฟ่ตั้งแต่ปี2558สมัยนั้นน่าจะเป็นร้านแรกในเชียงใหม่ที่มีเครื่องชง Keys Wander West 10รุ่น Spiritเมนู Gravity เป็นของร้านอัสมาต่างจาก Dirty ของแบร์พรก็คือว่า Gravity เนี่ยเขาจะใส่ครีมลงไปด้วยค่ะทำให้ได้ความนุ่มแล้วก็แน่นของครีมดื่มแล้วก็จะอารมณ์คล้ายๆขนมอยู่สักหน่อยมีความหอมละมุนของกาแฟที่สกัดแบบเข้มข้นซึ่งวันนี้เราจะมาลองทำกันค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีเมล็ดกาแฟนมสดแล้วก็ครีมแบบ Full Fat ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องเลือกเมล็ดกาแฟนะคะซึ่งก็ง่ายๆใช้เมล็ดกาแฟคั่วเข้มที่ชื่อว่า Bitter Sweet ของร้านอัสมาเลยค่ะซึ่งเราก็เลือกซื้อจากเว็บ Cap & Co นะคะมีเมล็ดกาแฟจากหลายโรงคั่วให้เลือกมากมายอย่างของร้านอัสมาเองเนี่ยก็มีให้เยอะมากเลยค่ะในเว็บเนี่ยก็จะบอกข้อมูลของเมล็ดค่อนข้างละเอียดทำให้เรามั่นใจว่าเราจะได้กาแฟที่มีคุณภาพแล้วก็ตรงใจเราตอนเราเลือกดูรายการแล้วเจอเมล็ดตัวนี้นะคะเราก็เลยนึกถึงเมนูนี้ขึ้นมาเลยค่ะ Gravity ที่ไม่ใช่ Dirty นะคะและสำหรับแฟนๆช่องบุญนิสต้านะคะตอนนี้เนี่ยมีโค้ดส่วนลดมาแจกแฟนๆช่องบุญนิสต้าเช่นเคยค่ะสำหรับลูกค้าใหม่กดคลิกลิงก์แล้วก็กรอกโค้ดตามที่ใส่ไว้ใน description ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าเก่าก็สามารถแอดไลน์ @cafeandco เพื่อติดตามโปรโมชั่นได้เขามีช่วงโปรโมชั่นมาเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เราเลือกเมล็ดกาแฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาพูดถึงช็อตกาแฟที่เราจะใช้กันค่ะเราก็จะสกัดช็อตกาแฟแบบดับเบิลริเซตโต้ซึ่งก็คืออัตราส่วนผงกาแฟต่อน้ำที่สกัดได้1:1โดยใช้กาแฟดับเบิลช็อตถ้าจำกันได้ในคลิปหาเบอร์บดตั้งช็อตเอสเพรสโซ่นะคะดับเบิลช็อตเนี่ยก็คือการใช้ปริมาณกาแฟ 18-20 กรัมดังนั้นอัตราส่วน1:1ก็คือสกัดน้ำแค่ 18-20 กรัมค่ะสำหรับการเตรียมนมกับครีมเราก็เลือกใช้แก้วขนาด4ออนซ์หรือประมาณ120มิลลิลิตรอัตราส่วนนมกับส่วนครีมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบเน้นครีมเข้มข้นแน่นๆหรือบางหน่อยหรือง่ายๆก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะโดยให้รวมกันได้ปริมาณประมาณ100มิลลิลิตรค่ะมาถึงเทคนิคที่จะทำให้กาวิตี้ของเราไหลย้อยเป็นลายสวยค่ะอย่างแรกเลยนะคะพยายามเลือกแก้วทรงที่มันหอมแล้วก็สูงค่ะ
มาถึงขั้นตอนการทำนะคะให้เราใส่ครีมลงในแก้วก่อนแล้วก็ค่อยเทนมสดตามลงไปค่ะถ้าเราเทครีมทีหลังเนี่ยครีมจะพาให้กาแฟไหลจมลงเร็วทำให้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่และก็ไม่ควรเทครีมกับนมทิ้งไว้นานเมื่อเทเสร็จเนี่ยก็ควรจะรีบทำกาแฟทันทีค่ะจึงแนะนำว่าอาจจะเตรียมกาแฟเอาไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งเอาใส่เข้าในหัวชงนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็รีบมาเตรียมนมพยายามให้ไม่เกิน5นาทีค่ะเพื่อความสดใหม่ของกาแฟแล้วก็เอาด้ามชงเข้าเครื่องแล้วก็ชงได้เลยมาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้กาแฟไหลลอยอยู่ด้านบนค่ะถ้าเรามีด้ามชงแบบที่มีทางน้ำไหลหรือสเปาก็จะทำให้ระยะระหว่างน้ำกาแฟที่ไหลลงมากับผิวหน้าของนมในแก้วน้อยลงทำให้แรงของกาแฟพุ่งลงมาเบากว่าใช้แบบ bottomless นะคะหรือถ้าใครไม่มีก็จะใช้ช้อนมารองรับกาแฟเพื่อไม่ให้พุ่งลงมาแรงเกินไปก็ได้อย่างที่2ก็คืออัตราส่วนระหว่างครีมกับนมยิ่งครีมมากกาแฟก็จะไหลลงมาช้าและสุดท้ายเราต้องการสกัดให้มีน้ำมันแล้วก็เค็มมากออกมาเยอะๆน้ำกาแฟน้อยๆเราเลยเลือกใช้กาแฟคั่วเข้มและเราก็จะบดกาแฟให้ละเอียดกว่าปกติเวลาไหลของช็อตจากเดิม 25-30 วิก็จะเป็นราวๆ 40-50 วินาทีก็ได้หรือไม่อย่างนั้นก็จะใช้วิธีเพิ่มปริมาณผงกาแฟอีกราวๆสัก2กรัมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเดิมเราใช้18กรัมเราก็เพิ่มเป็น20กรัมแล้วก็ชงแบบปกติค่ะซึ่งเราก็ใช้วิธีเพิ่มปริมาณกาแฟนะคะบาสเกตที่เราใช้เนี่ยก็คือ18กรัมแต่เราจะใส่ผงกาแฟ20กรัมค่ะปล่อยกาแฟให้ไหลออกมาจนได้ปริมาณเท่ากับผงกาแฟก็หยุดนะคะตามอัตราส่วน1ต่อ1เราก็จะได้กราวิตี้ที่ไม่ใช่เดอร์ตี้ค่ะซึ่งวิธีกินเดอร์ตี้หรือกราวิตี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือแนะนำว่าให้กินให้หมดภายใน 3-5 คำนะคะคำแรกเราจะได้กลิ่นแล้วก็รสของกาแฟหอมเข้มข้นแบบดาร์กช็อกโกแลตและคาราเมลคำที่2ที่3เนี่ยก็จะเป็นความละมุนนุ่มลิ้นของกาแฟผสมกับนมและครีมค่ะส่วนคำที่4ก็จะได้ความหอมหวานของนมกับครีมและมีความเป็นคาราเมลของกาแฟหวานๆให้ชื่นใจและคำสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้รสกาแฟที่เข้มข้นคล้ายๆกินช็อตเอสเพรสโซ่ค่ะซึ่งก็จะช่วยปัดความเลี่ยนของครีมลงไปได้เรียกได้ว่ามีหลายรสชาติแล้วก็หลายรสสัมผัสในแก้วเดียวเลยเหมือนกับกินขนมเลยค่ะสำหรับตัวคาวิตี้ถ้าใครมีโอกาสไปเชียงใหม่ก็อย่าลืมไปลองชิมที่ร้านอัสมาคอฟฟี่แอนด์โรสเตอรี่ต้นตำรับของคาวิตี้หรือจะสั่งเมล็ดจากแคฟแอนด์โคมาลองดูก่อนก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูคาวิตี้วงเล็บ not dirty ทำไม่ยากเลยใครทำแล้วชอบไม่ชอบก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะบ๊ายบาย